สวัสดีครับวันนี้ Too For You ครับจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนถามถึงนะครับก็คือชื่อรุ่น Seal Up Q19 นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาจากตัว Seal Up Q8 48 โวลต์นะครับลักษณะของตัวรถเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็คือ1ตัวไฟเลี้ยวนะครับปกติตัว Q8 48 โวลต์เนี่ยเขาจะมีกาไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น Q19 ครับจะมีไฟเลี้ยวกราบด้านหน้านะครับฉะนั้นน่ะมันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเห็นรอบทิศทางนะครับแน่นอนครับซึ่งจะมาทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูด้านนี้มาครับเช่นนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัปเกรดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับแน่นอนครับการเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมเดินทางก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวข้อพับนะครับซึ่งพูดง่ายๆครับตัวนี้เขาจะใช้ข้อพับที่แข็งแรงจากรุ่นพี่มาครับจากพวก Q7 เองก็ตาม Q18 เองก็ตามนะครับซึ่งจะประกอบด้วยข้อพับ2ชั้นนะครับซึ่งจะทำให้ข้อพับตรงส่วนนี้เวลาใช้งานก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงช่วงแฮนด์ตรงนี้ครับเป็นการปรับและอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับข้อต่อก็จะดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะแตกต่างจากตัว Q8 48รุ่นก่อนนะครับว้าวโดยประมาณนี้ครับครับส่วนตัวของ Seal Up Q19 ครับสเปคของตัวรถนะครับก็คือมาพร้อมกับตัวมอเตอร์500วัตต์นะครับซึ่งจะอยู่ที่ดุมล้อหลังนะครับขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแล้วก็มาที่สเปคที่48โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยครับทางร้านเรามีอยู่ทั้ง2สเต็ปกันครับก็คือจะมีที่10แอมป์นะครับ10แอมป์จะระยะวิ่งอยู่ที่ 40-50 กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็อีกสเปคหนึ่งคือ21แอมป์นะครับจะอยู่ที่ 80-100 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับโดยประมาณนะครับสเปคของมอเตอร์500วัตต์เนี่ยจะทำความเร็วสูงสุดนะครับไม่เกิน 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมาพร้อมนะครับก็จะมีทั้งหมดไฟเลี้ยวนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไฟข้างนะครับที่จะแต่งมาคันนี้จะแต่งมาให้ตั้งแต่ที่โรงงานเลยนะครับจะแต่งมาให้ครบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหลังนะครับมีให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลากดไฟเบรกก็จะติดตามปกตินะครับไฟหน้าเช่นเดียวกันครับเป็นไฟ LED นะครับส่องสว่างกลางคืนเห็นชัดเจนครับในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้เช่นเดิมครับมาตั้งแต่เริ่มต้นของ Q8 48แล้วนะครับคือ1มาพร้อมกับตัวของชกคู่หลังนะครับตรงส่วนนี้ครับซึ่งเวลาขับขี่นะครับก็จะทำให้เราขับได้อย่างนุ่มสบายนะครับเจอหลุมเจอบ่อเจอทางชันก็ช่วยได้เยอะครับเช่นเดียวกันครับก็มาพร้อมกับชกคู่หน้านะครับสเต็ปตรงนี้เลยครับก้านคู่นี้เหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเช่นเดียวกันครับจะมากับตัวของโช๊คสปริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทั้งรถเนี่ยมีทั้งโช๊คหน้าโช๊คหลังแล้วตัวส่วนของเบาะเนี่ยทำให้ผู้ขับขี่เวลาใช้ครับก็จะนุ่มสบายครับมือสึกแข็งกระด้างเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวควบคุมนะครับตอนนี้นะครับปิดเครื่องอยู่นะครับในการเปิดเครื่องคือกด power 1ครั้งค้างนะครับจนให้หน้าจอเปิดขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยอย่างนี้นะครับด้านซ้ายนะครับการกดแตรอย่างนี้ครับปื๊ด
ซื้อเป็นต้นนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็ตามนะครับเวลาที่เราจะปิดไฟเลี้ยวนะครับเรากดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดไฟเลี้ยวนะครับเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับเป็นดิสเบรกนะครับอันนี้เราจะมาทดสอบตัวเกียร์นะครับอันนี้เราจะเริ่มจากตัวเกียร์1นะครับเราจะปั่นร้อยให้ดูนะครับความเร็วก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก19ประมาณ59 20นะครับแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันอาจจะเหลือครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปที่เกียร์2นะครับโดยการกด1ทีตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์2นะครับปึ๊บเกียร์2ก็จะไปช่วงมา30กลางๆจนถึงเกือบ40ครับเรือมานะครับแล้วก็เราจะไปที่เกียร์3ดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์3แล้วนะครับก็กดลองรูดดูครับเกียร์3เนี่ยพลังตัวมอเตอร์เขาจะบ่อยพลังมาเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วจะได้อยู่มา40ปลายๆครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับการขับขี่แล้วก็ช่วงของระยะทางด้วยครับโดยประมาณนี้ครับผมที่การทับตัวของซิลอัพ Q19 ให้ดูนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเป็นอันดับครับก็คือการกดปุ่ม power ค้างครับปิดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมือไปโดนไงเดี๋ยวมันจะเร่งไปนะครับ2ก็คือให้ยกระดับลงมานะครับอยู่ระดับที่ต่ำที่สุดนะครับดึงตัวข้อนะครับตัวฝานะครับแล้วหักลงมาอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็ตัวลำดับถัดไปก็คือเรื่องของตัวเบาะนะครับที่ต้องพับเก็บครับจะมีมาร์กกระดกเนี้ยครับให้ใช้นิ้วชี้ก็ได้ครับหักขึ้นมาเนี่ยครับนิ้วชี้ปึ๊บแล้วก็หักขึ้นปลดตัวข้อต่อเนี่ยแล้วก็ลดระดับลงมาจากนี้ครับคือปรับระดับลงมาให้ถึงต่ำที่สุดนะครับแล้วก็หันตัวเบาะครับเก็บลงมาปั๊บจะมีสลักตรงข้อตรงนี้ครับให้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็กด1ทีนะครับอันนี้เบาะก็จะหักหลบมาแล้วนะครับตัวของข้อพับนะครับให้ดึงเนี่ยครับขึ้นมาลำดับถัดมาก็ข้อต่อที่2นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราปล่อยแล้วปล่อยลงไปเลยครับตรงทางข้างล่างเนี่ยอาจจะกระแทกได้นะครับกดลงมานะครับให้เราค่อยๆหย่อนลงมานะครับแล้วกดลงมานะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับแรกนะครับตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยกดลงไปปุ๊บดันตัวรถชับขึ้นมาให้ลงล็อกตรงเนี้ยล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาปุ๊บให้เราดันสลักขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อล็อกครั้งที่2ถัดไปตั้งขาตั้งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตั้งตัวเบาะให้กดตัวล็อกให้มันลงล่องแล้วปล่อยครับให้ล็อกตรงนี้ทีนึงนะครับกดลงไปมาปรับเรื่องของเบาะกันนะครับอย่างผมเนี่ยตัวสูงหน่อยผมก็จะปรับอยู่ชั้นบนที่สุดเลยนะครับให้หาตรงรูให้เจอนะครับลงเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ล็อกอันนี้อีกครั้งนึงเพื่อความแน่นหนานะครับแล้วก็ดันตัวเบาะตั้งขึ้นนะครับตัวแฮนด์สองข้างปรับความสูงของแฮนด์นะครับตามความเหมาะสมที่เราชอบนะครับกางออกเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับหลังจากกางมาแล้วเราก็ลองไปทดสอบขับขี่กันดูนะครับกดนิ้วชี้ตรงนี้นะครับกดไปเลยเดี๋ยวข้างหน้าครับมันจะมีเนินเดี๋ยวผมจะลองเทคเนินให้ดูนะครับครับถ้าสังเกตว่าเมื่อกี้เนินเนี่ยตัวรถครับก็จะมีโชกหลังนะครับแล้วก็มีตัวเบาะแล้วก็มีโชกหน้าผมขึ้นเนินมาไม่รู้สึกว่าแข็งเลยครับเพราะว่ามีโชคที่คอยซัพพอร์ตให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้านิยมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวรถครับเป็นแนวทรงสปอร์ตนะครับ
ดูคล่องตัวนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กได้ผู้ใหญ่ได้นะครับจะออกไปเซเว่นเองก็ตามพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ตามนะครับแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยตัวนี้เริ่มมาจากที่แบตเตอรี่10แอมป์หมายความว่า10แอมป์เนี่ยในระยะการขับขี่เขาจะวิ่งได้อยู่ประมาณสัก40แล้วก็ไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เพียงพอก็อาจจะไปที่สเปคที่21แอมป์นะครับซึ่งเขาจะได้ถึง80แล้วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วใน1ทริปก็น่าจะเพียงพอนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่างบประมาณของลูกค้าเองว่าจะไปตัวไหนนะครับในส่วนของราคาเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เลยจะได้ทราบก็คืออย่างตัวของ Q19 เองครับตัวของแบต10แอมป์นะครับจะอยู่ที่ 18,900 นะครับในส่วนของแบต21แอมป์นะครับจะอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับซึ่งก็จะได้ครบเบ็ดเสร็จอย่างนี้เลยครับที่เห็นเลยคือได้มาพร้อมเบาะพร้อมโช๊คทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีชุดถุงกันขโมยด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเซตอัพมาในตัวรถเลยนะครับไฟก็จะมีพร้อมในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นแสงสว่างก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนถามนะครับว่าตัวนี้ Q8 48หรือ Q19 เองเหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยที่แจ้งไปครับว่าตรงค่อนข้างไม่เถื่อท้ามากนะครับหากพับแล้วก็จะเห็นในคลิปนะครับว่าพับแล้วจะอยู่ในอัตราส่วนที่1จะเคลื่อนย้ายก็สะดวกนะครับจะขับขี่ในหมู่บ้านก็คล่องตัวนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเด็กก็ใช้ได้นะครับจะใช้เล่นเองก็ตามหรือว่าจะขับขี่ไปเที่ยวเองก็ตามก็สะดวกสบายครับวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่มัน 20-22 กิโลนะครับหากเป็นผู้ชายยกก็สามารถยกได้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมมายกนะครับหนักไหมก็หนักครับแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่ยกได้นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนักประมาณหนึ่งนะครับสเปคครับที่อ้างอิงมาก็คือรองรับน้ำหนักของผู้ขับขี่ได้ถึง200กิโลนะครับหมายความว่าอย่างตัวผมเนี่ยหนัก86จะสามารถเพิ่มไปอีก100กิโลนะครับแต่ว่าก็ถามว่าในกรณีที่มันมีน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการที่การกินไฟมากยิ่งขึ้นนะครับระยะก็จะหายไปความเร็วก็จะตกลงแต่ถามว่ามันไปได้ครับตัวเฟรมแข็งแรงนะครับมีน้องๆหนูๆครับที่ตัวเล็กหน่อยก็อาจจะมาเกาะข้างหน้าครับแล้วผู้ใหญ่ก็ค่อมก็ยังทำได้ครับหรือจริงๆแล้วที่ร้านเองเราก็มีตัวของเบาะนะครับเบาะที่ซัพพอร์ตที่มีตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวเบาะนี่ครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับก็อันนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทางลูกค้าอยากจะเพิ่มเติมทีหลังก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีออปชั่นแล้วก็หลายอย่างนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่เกียร์1นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมจะเร่งเกียร์1ธรรมดานะครับออกตัวขึ้นไปโอเคผมลองเบรกนะครับอันนี้ผมเบรกสุดเลยเบรกสุดเลยฝั่งนี้เนาะมันเป็นดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับซึ่งการเบรกเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับจะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ้ายทางนู้นดูผมจะใช้อันนี้เป็นตัวของ Apple Watch นะครับจะใช้เป็นจักรยานละกันเนาะผมจะเริ่มด้วยเกียร์3เลยนะครับออกตัวนะมันคิดระยะทางประมาณสัก120เมตรนะครับใช้เวลาสักไม่ถึง30วินาทีนะครับโดยประมาณจริงๆก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นให้เห็นระยะนะครับช่วงประมาณนี้ถ้าลูกค้าบางคนครับแบบว่าเอ๊ะไม่ชอบแบบมีเบาะเลยตัวเนี้ย
บาะเขาถือว่าติดตั้งมาแต่ต้นแล้วแต่ว่าสามารถที่จะอยากจะถอดได้เงี้ยครับมันจะมีแค่สลักข้างๆเงี้ยครับเอาแค่หกเหลี่ยมครับดึงออกจริงๆตรงนี้ก็ออกแล้วครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของการยืนเนี่ยเต็ม 100% อยู่แล้วครับผมจะขับแบบยืนให้ดูแล้วกันประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วถ้าหากเป็นการยืนข้อดีของตัวนี้ครับคือข้อดีคือแฮนด์เขาจะปรับสูงต่ำได้ครับเติมมานี่ครับอันนี้จะใช้แบบยืนดูนะครับป้ายอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับการยืนก็จริงๆเวลายืนขับก็ให้เท้าที่ถนัดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เท้าเป็นการสับอย่างนี้ครับเอียงมาถ้าทางกี้พอดีตรงนี้มันยังมีเบาะอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีเบาะมันก็จะมีสเปซที่สามารถยืนได้เต็มที่นะครับโดยประมาณอย่างนี้ครับเป็นอีกรูปแบบสไตล์หนึ่งที่ลูกค้าก็นิยมเล่นแบบยืนกันนะครับด้วยความจริงแล้วซื้ออัพเขาก็เรียกว่ามาด้วยสเปคคุ้มค่านะครับในราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปนะครับจะยืนจะนั่งอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับไปแล้ว